ขอโทษนะพี่ขอโทษพี่ๆทั้ง3 คนเลยคือมันเป็นของมึงอ่ะเข้าใจป่ะแต่ที่กูตำหนิมึงอ่ะคือความรอบคอบเว้ยคือกูไม่อยากจะไปนี่หรอกมันเป็นของมึงอ่ะแต่คือคำพูดมันไม่สำคัญหรอวะหรือว่าไงวะทำไมมันมันหรือมึงแค่แบบขอไปทีหรอวะแบบเปิดดูกระเป๋าอะไรเงี้ยมึงไม่ใส่ใจหรอวะใส่ใจพี่ผมใส่ใจอยู่แล้วพี่ทั้งตัวผมเองทั้งตัวพี่ๆ3 คนอ่ะรู้แต่แล้วใส่ใจแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงวะถูกป่ะถูกครับพี่ไม่เคยมไม่ผมไม่เคยไม่เคยมองข้ามพวกพี่อยู่แล้วมึงอยู่ในวอด้วยอ่ะมึงอยู่ในคนที่มันเป็นเซตหลักที่เล่นในวอ่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมึงให้กูพูดยังไงเนี่ยแล้วคือมึงมีทุกอย่างยกเว้นบูออถูกปะปกติมึงพกบูออหรือไงปกติพกบูออครับพี่แล้ววันนี้มึงคิดจะพกบูออถูกไหมถูกครับแล้วมีบูอย่างอื่นไหมไม่มีเลยถูกปะในตัวบูอย่างอื่นก็มีครับพี่ไม่หมายถึงในตัวมึงอ่ะมึงพกบูเดียวไหมไม่ครับแล้วมึงไม่เอะใจเลยหรอมึงเปิดกระเป๋ามาไม่มีสีแดงในกระเป๋าอ่ะมึงทำอะไรวะมาวินเนี่ยแค่บูไม่มีใบเดียวมึงพกใบเดียวถูกปะสีแดงมึงกดจะเปิดกระเป๋ามาไม่เจอสีแดงมึงไม่เอะใจเลยหรอวะหรือมึงเปิดแล้วปิดเลยไม่พี่ผมเปิดดูแล้วผมก็เช็คพวกดีพวกวอลแล้วก็มันเป็นไปได้ยากมากเลยนะเว้ยที่บูออใบเดียวหายไปจากกระเป๋าแล้วมันจะไม่ได้สังเกตอ่ะนึกออกปะมึงลองกดกระเป๋าขึ้นมาดิแล้วมึงเปิดไปดิมันไม่มีบูอ่ะมึงเข้าใจปะที่พี่จะสื่ออ่ะถ้าเกิดมึงพกบูเดี่ยวแล้วมึงลืมหยิบบูปืนอะไรเงี้ยกูจะไม่โกรธมึงเลยนะเว้ยมึงมีบูมีเอ้ยมีบูปากขลามแดงมีบูไม้แต่ไม่มีบูปืนอย่างเงี้ยปืนหายก็บอกเดียวยังพอรับได้นะเว้ยลืมหยิบบูเดียวแต่นี่คือทุกคนเตือนกันหมดว่าเฮ้ยพี่เพื่อนเปิดกระเป๋าดูนะเช็คค่อยๆเช็คทีละอย่างนะนึกออกปะนึกออกพี่คือมันสำคัญมากเลยนะเว้ยเนี่ยแค่เปิดกระเป๋าเนี่ยแล้วหยุดเนี่ยสัก10 วิเนี่ยมึงเช็คไล่ๆเช็คทีละอย่างเนี่ยมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอวะเรารีเช็คกันกี่รอบ5 โมงเย็นรอบนึงหลัง6 โมงมามีเวลาชั่วโมงนึงให้รีเช็คของเอ้ยเย้นี่แม่งเป็นแค่ปืน2กูไม่สนหรอกปืน2หรือปืน3กูสนแค่ว่ามันคือปืนอะแม่งจบสตอรี่เลยทีนี้เจอ NTR นี่กูไม่ใช่ว่ากูไม่ชอบนะมันก็ดีนะจะได้เจอของแข็งๆได้รู้จะได้ปรับการเล่นได้รู้เวทแก๊งตัวเองไอ้เหี้ยนี่แม่งรู้ข้อผิดพลาดไฟแรกจะแก้ไฟ2ไม่ได้แก้สับจบแล้วสัตว์เอ้ยเจอไปพัทยาอยู่แล้วกูไม่อยากจะไปซ้ำอะไรมึงเยอะนะแต่คือแบบนี่ถือว่าสำคัญนะเว้ยบทเรียนครั้งนี้ผู้จะบอกให้มาวินอย่ามีอย่างนี้อีกนะเว้ยไม่มีแล้วพี่มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนี่แหละพี่เข้าใจตอนนี้มึงเหลืออะไรบ้างมันก็เยอะของปากเขียวเยอะมึงงอมถูกไหมปากเขียว2ครับแล้วก็ไม้กำ1ก็คือเหลือแค่ปากเขียวง่ายๆอ่ะใช่ใช่ครับก็ตอนนี้มันขาดถ้าปืน3มันถ้าเกิดปืนขาดตอนนี้มันขาดสกรู6ตัวเพราะว่าผมมีของพร้อมขึ้นแล้วแต่ว่ามันขาดสกรู6ตัวเดี๋ยวผมลองไปงัดบ้านก่อนสัก10 หลังมึงมีเหรอมีที่งัดเหรอไม่พี่ผมมันมีเงินอยู่ครับเฮ้ยกูจะเด็กตัวจะเด็กไปวะตัวกูเหมือนกันเฮียรถกูอยู่นี่ด้วยสภาเร็วรอรับเลยอันนี้ไอรีนหรือเซรีนไอรีนครับเดี๋ยวข้อความไปหาแล้วพี่ไม่อุ้มกันไว้หรอครับว่ะไอ้เชี่ยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มเร็วเร็วอุ้มอุ้มก่อนเต็มเต็มอุ้มพี่หน่อยเต็มอุ้มพี่หน่อยไอ้เหี้ยบางเราโง่อย่างไว้สัตว์กูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วงี้ผมเด้งดิเอามึงให้สภาอุ้มดิสภาอุ้มไหนทำไมปล่อยพี่ปล่อยกูครับครับได้เอามึงเข้าอุ้มมัน2-3 คนนี่มึงจะปล่อยทำไมแล้วต้องอุ้มมันก่อนต้องอุ้มมันก่อนแล้วให้สภาอุ้มคนสุดท้ายโอ้ยเหี้ยโอเคครับพี่ไม่แต่ถ้ามันแต่ถ้ามันหายังของพี่อ่ะไม่แล้วมึงจะปล่อยกูทำไมวะไอ้เหี้ยสองคนนั้นอ่ะจะให้ปล่อยกันทำไมวะทำไมแม่ไอ้ลินอุ้มแล้วเป็น3 คนวะปล่อยเลยหายแล้วหายแล้วไม่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะดันอาวุธเนี่ยพี่มันต้องส่งเงินกงเงินแก๊งมันจะไหวไหมนี่
นั่นน่ะแหละปัญหาคือถ้าเกิดว่ามันจะมีตังมันจะซ่อมเข้าใจพี่แต่คือเรื่องนี้มันก็หนักอยู่นะถ้าถามผมอะคือผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราพูดเว้ยพี่เข้าใจปะถูกถูกมันไม่ควรอะถ้าถามผมอะผมก่อนที่พี่มาพี่รู้ไหมผมเตือนมันพวกมันกี่รอบเป็น10รอบ5โมงเรียกมาเซตของจ๊ากแคททุกอย่างนู่นนี่นั่นตามทั้งในข้างนอกเพื่อให้มันพร้อมที่สุดก่อนจะออกจากบ้านไปหาพี่เช็คอีกรอบอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยพี่มีธุระเมื่อวานพี่เซตมาไว้ก่อนเลยในของในตัวพร้อมเลยก่อนออกเมืองนะเพราะว่าเมื่อวานเล่นร้านอะไรเสร็จปุ๊บอยู่แลนก็เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมทุกอย่างครบออกเมืองเข้ามาก็โอนรถเล่นเลยไม่ต้องเซตอะไรมันก็รู้ตัวมันเองว่ามันมีธุระก็ไม่ยอมเตรียมพร้อมยังไงกับมันดีวะเนี่ยรู้ว่าพี่เซ็งนี่ผายพุ่งตรงนะเซ็งดิใจเลยเซ็งดิเฮียแม่งคือผมคิดว่ามันอ่ะมันอ่ะหยิบมีบูมีอะไรมีไม้มีมีดใช่ไหมแต่ลืมหยิบบูปืนแต่นี่คือมันเป็นบูออไว้พี่เข้าใจปะไปมาเป็นไม่หายทำไปกูขอคุยกันก่อนไปได้อ่ะพี่คือมันเป็นบูใบเดียวที่เปิดกระเป๋าก็รู้แล้วอ่ะว่าไม่มีอ่ะรอให้บังคือพี่อ่ะไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะเป็นของมันหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่สนใจสิ่งที่มันไม่ใส่ใจมากกว่าเข้าใจป่ะใช่ถูกต้องนั่นแหละพี่โฟกัสตรงนั้นมากกว่าเรื่องคำพูดที่เราพูดไปมันเป็นของส่วนตัวมันอยู่แล้วอ่ะมันเป็นของส่วนตัวมันอยู่แล้วอะไรไปว่าไปอะไรมันก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่คือเนี่ยที่โฟกัสเนี่ยคือเรื่องที่มันไม่นี่มากกว่าใช่ถูกคือผมไม่ได้สนใจเลยว่าอะไรจะหายบ้างอ่ะแต่ผมสนใจว่าทำไมถึงมึงไม่เช็คแค่นั้นเองจะเอามันออกไปพักก่อนหรือยังไงผมว่าต้องสลับมันไว้พี่ไม่งั้นมันมานั่งส่งเงินแก๊งด้วยทำอาวุธด้วยไม่ไหวหรอกผมว่าจะมาหวังงัดร้านไปงัดร้านนอกเวลาผมว่ามันก็เสียเงินไปเรื่อยๆอีกอะเหลือแค่อย่างเดียวเลยนะพี่คือปากเขียวอ่ะคือเหมือนแทบจะไม่มีอาวุธอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะถูกอันนี้มีคำแนะนำไหมมีปะหนูเหรอใช่หนูก็ไม่รู้แต่ถ้าหนูถ้าเป็นหนูหนูก็ลำบากใจเหมือนกันนะแบบถ้ามองสภาพจิตใจอ่ะหมายถึงว่าโอเคเขาก็พลาดแหละเพราะมันเป็นความรับผิดชอบใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าอาวุธหายด้วยแล้วเขาก็ได้ออกแก๊งด้วยแต่ก็ถ้าเขาอยู่มันก็ความรับผิดชอบมันก็จะเหมือน10เท่าเลยอ่ะพี่เพราะว่าเขาต้องขึ้นใหม่หมดพากูแบบหมดอารมณ์เลยอ่ะคือสิ่งสำคัญคือมันไม่ฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดอ่ะเข้าใจใช่ปะไอ้เหี้ยเราเช็คกันกี่รอบอ่ะบูเนี่ยเราเช็คกันกี่รอบ5โมงเย็นรอบนึงอ่ะหลัง6โมงมาเซตของอยู่บ้านเป็นชั่วโมงพูดกันตลอดเฮ้ยมึงเช็คบูนะเช็คนู่นนี่นั่นนะจับแชทเด้งตึ้งๆแก๊งแรกทหารแก๊งสุดท้ายว่าไปอย่างนี่ต้องเจอทั้ง3แก๊ง GC All Queen Lookieคือประเด็นคือวันนี้ผมแบบไอ้นี่ด้วยพี่คือผมย้ำแม่งแบบว่าย้ำแบบย้ำจนรำคาญอ่ะพี่นึกออกไหมตอนก่อนพี่จะมาย้ำทุกอย่างย้ำทุกไม่รู้กี่รอบอ่ะคือมันสำคัญตรงนี้แหละพี่ไม่ใช่แบบว่าผมพูดแค่รอบเดียวก่อนที่จะออกจากบ้านแล้วแบบเฮ้ยเช็คบูนะแล้วไปเลยไม่ใช่นะเข้ามาเซตยาวิ่งเข้ามาเซตของเข้ามาตั้งแต่ห้าโมงเย็นอ่ะ
ามมันถามเจ้าตัวมันดีกว่าปะว่ามันไหวหรือเปล่าเพราะเวลาที่มันมีทั้งหมดมันแทบจะทุ่มให้กับในเมืองหมดเลยวะแล้วเวลามันส่งเงินแก๊งหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเงินติดในบัญชีตลอด 2-3 ล้าน 2-3 ล้านลองถามมันดูป่ะลองคุยรอคุยพี่บางก่อนได้พี่รู้อยู่ตัวนี้ no comment ตอนนี้ผมว่าอารมณ์ผมกำลังแบบว่าอยู่ปลายประหลอดอะหลอดกำลังจะแตกผมขอนิ่งก่อนแล้วกันตอนนี้พี่ลองคุยดูก่อนก็ได้ครับหนูว่านะว่าเขาแบบว่าจะมีวิธีจัดการแล้วก็มุมมองต่อจนถึงนี้ยังไงถ้าแบบว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นอะไรแบบนี้เหงาเลยสัตว์คือถ้าตีแบบเป็นปกติเนี่ยนะที่มันต้องซ่อมนี่คือประมาณ70ล้านอะตัวมันเองอะอาวุธเหรอใช่พี่แต่ถ้าเกิดว่าเราดันสกูลนู่นนี่นั่นก็อาจจะอยู่ประมาณสัก20ล้านจะให้มันขึ้นปืน2หรือปืน3อ่ะถ้าขึ้นก็ต้องขึ้นปืน3พี่ปืน2ขึ้นมาไม่มีประโยชน์ละว่าวมันมีนาโนป่ะมาวินน่ะไม่รู้อ่ะเอ้ยมาวินมีนาโนป่ะมีพี่มีพี่มาวินมีนาโนมีครับพี่มีมันมีแม่งดีไว้บังเขามี2เวอ่ะพี่พักมันกับขึ้นปืนให้มันใหม่2เวเลยคิดเหมือนกันผมให้พี่เป็นคนกับพี่บังเป็นคนตัดใจแล้วกันเงินแก๊งของตอนนี้ของแก๊งเหลือเท่าไหร่แล้วสกูในแก๊งมีอะไรบ้างสกูต้องดูพี่น่าจะมี4อยู่ตัวนึงแล้วก็ B มี4กับ B ใช่ที่ตีแล้วนะ4กับ B ตีแล้วมันใช้ A2 B2 C3 มึงที่มึงอยากได้มันอยู่หรือเปล่าถ้ามึงอยากได้มันอยู่กูให้แนะนำคือขึ้นปืนให้มันแล้วก็ให้เวลามันขึ้นอาวุธคือกูก็คิดอย่างนั้นแหละคือมันต้องต้องจำกัดวันมันอ่ะเป็นคนมีความมันมีความสำคัญในแก๊งอ่ะมันสำคัญมากเลยมันน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยมันที่กูไว้ใจที่ไม่ให้มันเล่นปืนในวอลอ่ะแล้วมันก็ไม่เคยมีความบกพร่องเรื่องหน้าที่วินัยอะไรด้วยคือมันดีทุกอย่างอ่ะเข้าใจปะมันดีมันตลอดความขยันอ่ะมันดีหมดเลยในมุมของแก๊งคือมันเป็นคนที่สำคัญในแก๊งเลยล่ะใช่แล้วมันขยันด้วยแม่งอยู่ทีพีคไทม์นู่นนะกว่าจะตอมอทีก็นู่นนะจนกว่ามันจะง่วงอ่ะอย่างเมื่อวานมันก็อยู่กูยันตีสี่ตีห้าเป็นอย่างนี้ทุกวันวันไหนกูอยู่กูจะเจอมันตลอดวันไหนกูไม่อยู่มันก็อยู่ตลอดดึกดึกงัดร้านตรงไหนมันอยู่มันอยู่ตลอดเลยมันจะเป็นคนแรกๆเสมอจะต่งเงินแก๊งหรือจะของครบตู้คืออะไรมันพร้อมตลอดทั้งนั้นแหละมึงคือปืนให้มันแล้วก็ไปทางอุ้ยของมันเองซะไวจริงๆมันก็ต้องเป็นเวนี่แหละไอ้เหี้ยแม่งพอเราต้องเจอ G4 อีกโทรศัพท์กูไม่มีแป๊บนึงไอ้เหี้ยนี่เขาจะกดอะไรนักหนาวันนี้ก็ตายบ่อยเหลือเกินไอ้สัตว์ตายกันล้านพี่ล้านแล้วมันตายคนเดียวนะ5คนมัน
ปกบาลเลยเหี้ยปกบาลแบบของจริงอ่ะเหี้ยเรียกแล้วพี่ไปได้เลยปะเออไปไหนไปเหอะมึงอ่ะเอ้าไล่กันมาครับพี่มีอะไรมึงมีอะไรบ้างในตู้อ่ะที่มีสกูไหมมีสกูสี่ครับตียังตีตีแล้วพี่แล้วก็ตะพี่มันดรอปมาเมื่อกี้ไงดรอปมาเมื่อกี้ดรอปมาไงวะก็คือเวลาเราหายมันจะออกมันจะสุ่มดรอปพี่สกูสี่ตีแล้วตีปืนสามใช้อะไรบ้างตีปืนสามใช้A2 B2 C3 A2 B2 B2 ใช่ครับพี่ตอนนี้แก๊งน่าจะมี B1 C1 ถ้ากลับมึงก็ขาด A2 B1 C1 เดี๋ยวแก๊งขึ้นให้ขอบคุณซัพพอร์เตอร์ปีที่6ครับแต่มึงบอกเดือนนึงเนี่ยมึงต้องใช้อย่างอันนี้ให้หมดนะครับพี่ที่เดือนนึงที่ผมหมายถึงก็คือผมอันนี้คือขอเวลาเดือนเหมือนว่าคือถ้าดวงมันดีนะพี่หมายถึงว่าเราไปงัดบ้านแล้วมันออกอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากให้มันออกอ่ะเออรู้มึงคิดว่าเดือนนึงเนี่ยกรณีที่มึงต้องใช้ A 2ตัว B ตัวหนึ่ง C ตัวหนึ่งเนี่ย A 2 B 2 A 2 A 2 B 2 C เท่าไหร่นะ C 2 40อย่างละ2อ่ะตาม Thunder เข้าเมืองอ่ะดิใครตาม Thunder ได้40 50ใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมลองตามให้พี่1เดือนใช่ไหมพี่เดือนนึงเนี่ยวันนี้แม่งวันที่1พอดีเลย10 20 30 40 40 40บวกอีก20 26ล้าน40 50 60 66ล้านคือมันจะมีเรื่องของแบบนี้ต่อให้อันเนี้ยตัดขึ้นไปเนี่ยมึงจะไม่ใช้แก๊งก็ได้นะมันก็เหมือนกับคนที่มันไม่มีปืนอ่ะแล้วแก๊งต้องขึ้นปืนให้มึงเข้าใจที่กูจะสื่อใช่ไหมเข้าใจพี่เออมันไม่ใช่ของส่วนตัวแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นของแก๊งอ่ะแต่คือมึงไม่ควรจะแบบกูไม่ควรจะให้มึงไปฟรีๆอ่ะมึงควรต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเข้าใจครับผมก็ไม่อยากรับไปฟรีๆด้วยพี่เพราะมึงผิดพลาดอ่ะเข้าใจปะถูกครับเอาไงดีอ่ะก่อนตอนนี้มึงมีอะไรบ้างกล่องเตียวุฒเงินรอแป๊บนึงครับพี่เดือกำลังเข้าเดือนคือของที่มึงไปถ่ายของในตู้มาให้กูดูดิไปได้พี่เดี๋ยวแบบนี้พี่คือเราจะขึ้นปืนให้มันเดี๋ยวรอเช็คทรัพยากรในแก๊งก่อนว่ามันพอที่จะแบบว่าขึ้นแล้วมันยังมีเงินแก๊งเหลืออยู่ไหมตัวฉุกเฉินแล้วก็ให้มันเป็นหนี้ในของที่ที่มันไม่ใช่จำพวกสกูก็คือสกูเนี่ยเราขึ้นให้คนในแก๊งฟรีอยู่แล้วทุกป้าถ้าเรามีเราก็หามาตอนนี้เราก็หาสกูมาขึ้นให้มันแล้วก็ให้มันติดหนี้ไอ้300เหรียญพวกไอ้สปริงพวกนู่นนี่นั่นอะที่เราทำให้มันให้มันเป็นหนี้มาแล้วก็จะหนักไปให้มันไปดันอาวุธของมันเองก็ให้มันเล่นปืนกระบอกเดียวนะกับปากฉลามเขียวโง่ๆของมันอะแหละให้มันเล่นแค่นั้นแล้วก็เรื่องหนี้ปืนก็ให้มันคืนแก๊งก่อนไม่ต้องทำอาวุธนึกออกไหมพี่ให้มันเล่นแค่ปืนกับปากฉลามเขียวไปก่อนอันนี้เวผมนะมันก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันพลาดด้วยตรงนี้ไอ้บังเติมเดลี่เอากระบอกนี้983บาทเติมไปแล้วเพราะว่าคืนนี้ดอทมูนแจกตังค์ครั้งที่แล้ว OG คัมแบ็คเป็นไงไรสัตว์สภาพมึงเติมเดลี่ได้5เดือนไหนเหี้ยนี่ไงน้องเบอร์เลอร์เบอร์ตามเดอร์ได้ไหมตามได้ครับน้องเบอร์เลอร์เข้าเมืองครับเบอร์เลอร์ yes sir อันนี้ชื่อน้องเบอร์เลอร์น่ารักปากแหลมแดงมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกเราทำยังไงนี่พี่คิดไม่ออกผมไม่สามารถมีฟิวที่จะมาทิ้งกับเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะพี่บอกก่อนเหี้ยอ
ย่างนั้นควักมาแม่งศัตรูแม่งก็ไม่ค่อยสังเกตแล้วว่าเป็นปากฉลามแดงเซนซีรับ ICU มั้ยครับพี่ไม่รับครับไม่รับไม่รับเดี๋ยวจะเล่นต่อเล่นคืนเลยมั้ยถามออควีนมั้ยพี่เผื่อออควีนจะเล่นหลังนี้คืนได้ว่างไอ้สิก้าอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวมาอยู่ไหนมึงมาบ้านดิออควีนกับจีซีเราเจอใครก่อนอะออควีนพี่ต้องเล่นออควีนให้จบก่อนพี่บังคิวผมไหนได้ไหมพี่เขาน่าติดคิวแรกก่อนปะน่าติดเล่นคิวแรกอยู่ปะเออว่ะใช่เขาเล่นกับฟอร์เรนซี่เขาเล่นกับซอร์เรนซี่วันจันทร์เลยนี่หว่าไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องรอเขาให้เล่นฟอร์เรนซี่ก่อนใต้เหรอก็คือวันที่สี่อะพี่เรามีอีกทีนึงวันที่สี่เอาครับเมื่อแป๊บนะอ่ะฟังพี่นะคือตอนเนี้ยมึงไม่ต้องดันอาวุธอย่างอื่นเลยทำปืนอย่างเดียวแล้วก็ปืนกับปากฉลามเขียวน่ะมึงเล่น2อย่างแปลว่าก็ได้พี่แล้วปืนเนี่ยมึงมีอะไรบ้างขาดอะไรบ้างมึงลิสต์มาดิเดี๋ยวผมพิมพ์ให้พี่แต่คือผมมีทุกอย่างแล้วพี่ขาดแค่อันนั้นอย่างเดียวครับสกูอย่างเดียวเพราะว่าไอ้มึงมี300ชุดแล้วเหรอสายพวกเฟรมพวกอะไรพวกนี้ผมเตรียมมาครับอยู่กับน้องขึ้นหมดแล้วเหรียญดำอีก100นึงอ่ะเหรียญดำอีก100เออเหรียญเหรียญดำ100นึงพี่แค่นั้น100เดียวครับไปลิสต์มาว่าขาดอะไรบ้างที่จะใช้ปืน3อ่ะไปดูดิในตู้มึงเนี่ยของที่อะไรมึงพิมพ์ข้อความมาเสียเวลาแกงไปนิดนึงไอ้ควีนมันไม่โทรมาวะโทรเองไอ้ก๊อตเฉินมันมีขาย A2 B1 C1 อ่ะแป๊บนึงพี่รอเดอร์เข้าแป๊บนึงครับพี่มึงควักมาไปดิหุ่นหงิดวะฮัลโหลน้องสาวครับพี่ทำไรอ่ะตีฟอนซี่วันไหนนี่ฟอนซี่น่าจะเป็นที่3พี่วันที่3เลยเหรออย่าเอาแบบไม่ตีมันรุนไหมล่ะอ๋อโอเคพี่ตอนแรกพี่จะนัดออกควีนแต่พี่ลืมไปว่าออกควีนต้องเล่นกับฟอร์เรนซี่ก่อนไม่มีอะไรละวันที่3ของพี่เดี๋ยวค่อยต่อพี่เอาวันไหนเอาวันที่5ได้ไหมที่5เล่นไม่ได้วันล่าสุดพี่คุยกับเจี๊ยบมันบอกว่าวันที่4แต่ใช่หรอแต่ในตารางเจี๊ยบเป็นคนเขียนว่าวันที่5นะวันที่5หน่วยงานมันหยุดนะอ๋อใช่ๆวันที่4เราลองถามเจี๊ยบโอเคครับเดี๋ยวแล้วครับครับพี่อุ่นกี่ตัวซัดตีมาได้เลยพี่
หลุยหลุยพี่ขอ AD หน่อย AD ผมเข้าน้ำแป๊บนึงนะคุณเดี๋ยวเอาให้ครับ86 86เดี๋ยวเอาขึ้นให้เดี๋ยวเอาขึ้นให้